มีอะไรนี้เอ๊ะอันนี้เป็นน้ำแบบเป็นอะไรเรามีไม่มีเหล็กเราใครมีไหมมีไหมมีเหล็กอะไรออกมาเลขเก้าออกมาแล้วเลขสิบยังไม่ออกแล้วสิบยังไม่ออกอ่ะมีเลขอะไรออกมาบ้างอ่ะเรากับใครคุณบอลกับใครดาวอ้าวคุณบอลกับคุณดาวมาเจอกันที่ไหนเจอกันที่นี่ใช่ไหมอ่ะรอจับปูจักกระด้งแต่นี้เลยนะแปดกับหนึ่งใช่ไหมคุณบอลนี่แปดกับหนึ่งยกตัวอย่างแปดกับหนึ่งแล้วก็ของคุณของคุณดาวอยู่ข้างจะเอาตัวไหนตัวเลขนี้ว่าตัวเอาประชาชนเอาตัวนี้ใช่ไหมเอาเล็กจริงเหรอวะเอาเล็กจริงชีวิตจริงที่ตัวละครนะแปดกับหกนะโอเคหกฮะมันก็ได้เลขที่เมื่อกี้ออกมาหมดเหมือนเดิมนี่นี่ก็เป็นเจ็ดนี่ก็เป็นเจ็ดนี่ก็เป็นห้าใช่ป่ะนะห้านี่ก็เป็นเก้าอ่ะมันเลขพวกไปหมดแล้วเนี่ยพูดหมดแล้วเจ็ดใช่ไหมเอาผมกับพี่สาวนะครับผมกับพี่สาวเนี่ยได้ได้นะครับนะเข้าใจไหมงงไหมงงเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปแล้วไงใช่เรื่องแรกมันพูดไปแล้วไงฟังไปแล้วผมสี่ห้าคุณเอกสี่ห้าคุณสามหนึ่งกับหกอันนี้จะได้ครบแล้วใช่ไหมหนึ่งกับหกเอ๊ะไม่ใช่หนึ่งกับหกสิคุณก็แปดหนึ่งกับแปดใช่โอ้โหอันนี้ใช่เลยอันนี้เลขห้าอันนี้สิบสี่ไม่ใช่สิบสี่ดิแปดกับสิบสามเป็นสี่อันนี้เป็นสิบสองทำไมเลขสิบสองออกมาเยอะนี่เลขหกได้สองตัวเลขหกสิบสองสิบสองไม่เป็นสามสิบสองก็สิบสองแหละเพราะมันไม่เกินอะไรนะมันไม่เกินโอเคเลขห้าเราพูดไปแล้วเห็นไหมที่ระหว่างพี่สาวกับน้องชายความคิดว่าควรจะไปควรจะทำอะไรต่างคนต่างปล่อยอิสระใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรอันนี้โอเคต่อไปเรามาดูเห็นไหมที่ตมาบอกว่าถ้าเป็นเลขสี่เลขสิบแสดงว่าคุณอะไรนะคุณเอกกับคุณป๊อปเนี่ยชาติก่อนเนี่ยก็เป็นพี่เป็นน้องกันมาเกิดก่อนเนี่ยถ้าเป็นเลขสี่เนี่ยก็เป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งแต่อดีตชาติมีสายเลือดด้วยกันพ่อด้วยกันแม่ด้วยกันบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเจอสามีเจอปัญญาไปบวกกับคนที่รอบข้างเราเนี่ยจะมันจะมาเจออะไรนะเขาเรียกว่าเจอเลขเลยนะเลขเนี่ยเลขอะไรเลขสี่เลขสิบเยอะมากเลยสังเกตพี่น้องนะครับคุณเอกกันเนี่ยว่าเรามาดูด้านบวกด้านบวกนี่อะไรนะด้านบวกนี่อะไรจะไม่ได้เลขอะไรครับเลขสี่ด้านบวกเลขสี่เป็นญาติเป็นผู้ชายใช่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นสายเลือดกันเป็นพี่เป็นน้องกันบางคนถ้าเราไปดูคู่ครองเป็นสามีเป็นภรรยากันมาตั้งอดีตชาติเป็นสายเลือดเราเจอใครนะถ้าเราบวกได้เลขสี่ปุ๊บมันเหมือนกับโอ้โหมันเหมือนกับพี่กับน้องกันมาเลยอันนี้เป็นพี่เป็นน้องกันมาแล้วก็เหมือนกันด้านลบเนี่ยเลขสี่จะเกิดอะไรขึ้นบางทีภาระหน้าที่หนักเกินไปสมมติว่างานทุกงานเลยงานที่บ้านหรือบริษัทเลยเราให้คุณเอกทำหมดเลยเราเป็นพี่เราไม่ทำอะไรเลยหรือว่าคุณเอกไม่ทำอะไรไม่รับผิดชอบงานบ้านไม่รับผิดชอบพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ให้เรามาแบกภาระหมดเลยมันก็จะเกิดการนะเรื่องภาระหน้าที่แบกมันต้องแบ่งปันหน้าที่กันอ่ะคุณจ่ายค่าน้ำนะฉันจ่ายค่าไฟนะสมมติเราอยู่บ้านเดียวกันอยู่ครอบครัวเดียวกันหรือว่าคุณทำอาหารนะฉันล้างจานนะหรือว่าต้องแบ่งกันถ้าไม่แบ่งกันหน้าที่การงานกันครบเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งมานั่งแบกภาระครบก็จะเกิดอะไรทะเลาะเบาะแว้งกันสมมติเรายกตัวอย่างถ้าเป็นสามีภรรยาเจอเลขสี่โอ้ภรรยาไปสามีทำงานข้างนอกบ้านฝ่ายภรรยาก็ต้องทำงานในบ้านช่วยทำมาหาทำปัดกวาดแต่อะไรสามีไปทำงานข้างนอกบ้านกลับมาต้องมาทำหุงทำอาหารอะไรในบ้านนี่สักปัดปัดหูภรรยาไม่ทำอะไรนั่งแต่เล่นมือถือนั่งแต่ดูหนังนั่งแต่ร้องเพลงคาราโอเกะไม่ทำอะไรเลยแสดงว่าสามีงานหนักเกินไปภรรยาอะไรไม่ทำ
เนี่ยครอบครัวนี่ก็อยู่กันไม่ได้เหมือนกันอันนี้เลขสี่กับเนี่ยมันต้องปรับแบ่งหน้าที่ภาระหน้าที่ต่างคนต่างทำช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นไหมใครที่เจอเลขสี่มีไหมใครที่บอกกับใครเป็นเลขสี่มีไหมเลขสี่เนี่ยเราดูแอบดูสามีเก่าก็ได้ที่ก็ได้หรือว่ากำลังมีนะถ้าเลขสี่เนี่ยจะว่าใช่เลยเวลาเราไปดูเกี่ยวกับคู่ครองอ่ะนะคู่ครองหรือว่าอะไรเนี่ยเราพยายามเจอสี่กับสิบเนี่ยดีนะเราตัดสินใจเลยว่าลูกไอ้คนนี้ดีมากเลยหรือว่าเรากับลูกเขยหรือว่าลูกสะใภ้หรือว่าอะไรนะลูกสะใภ้หรือว่าอะไรเนี่ยเรามาดูก่อนเวลาเรามีลูกมีอะไรเราไปดูก่อนให้ลองตรวจสอบดูก่อนโอ้อันนี้ต้องเลขอะไรถ้าบวกกับคนฝ่ายตรงข้ามได้เลขสี่แสดงเขาจะอยู่กันนานอยู่กันได้นานแต่ถ้าบวกกันได้เลขเก้านี่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ต้องระวังเพราะว่ามันจะทะเลาะกันบ่อยกับคนบ่อยโอเคเลขสี่ตอนนี้พี่สาวคุณเอกกับคุณป๊อปเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคมากโอเคมากใช่ไหมเราเจ็บเราป่วยเราผ่าตัดคุณอะไรนะคุณเอกไปช่วยดูแลโน่นนี่นั่นไปเอาอาหารไปส่งอะไรอะไรพอเลยนะคุณเอกมาเยี่ยมนี่คุณป๊อปโอ้ดีหน้าดูเลยสาวนี่จะพี่สาวมาพี่สาวจะไม่ยอมมาตื้อแล้วมาไม่เป็นไรคุณเอกจ้างมาเลยดีกว่านี่เลยคือว่าเนี่ยคือว่าเป็นคนที่บ้านเลยนะจะอยากให้พี่สาวมาเรียนมาลุ้นเนี่ยจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่เป็นห่วงไม่กังวลสุขภาพจะได้แข็งแรงเห็นไหมหรือว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันเห็นไหมช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะบางทีบางครั้งเนี่ยมันอะไรนะมันต้องเกื้อกูลกันนะโอเคเห็นไหมห้ากับหกเป็นไงบ้างห้ากับหกเป็นไงบ้างห้ากับหกเลขหกนี่อะไรนะยอมรับซึ่งกันและกันเอาอกรู้จักเอาอกเอาใจกันหรือว่ายอมรับซึ่งกันและกันเอาอกเอาใจกันเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันเห็นไหมเราก็ต้องยอมรับอะไรนะเลขหกนี่ปัญหานี่สมมติจะเปลี่ยนคนอื่นให้เหมือนดั่งใจเราบางทีเนี่ยเลขหกนี่ตั้งความหวังไว้สูงสมมติเรามีลูกมีสามีมีภรรยาหรือว่ามีพี่น้องเนี่ยบางทีตัวเอกเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนพี่สาวให้เป็นอย่างเราหรือว่าพี่สาวก็อยากจะเปลี่ยนตัวเอกให้เป็นแบบเรานี่มันก็เลยโอ้โหที่เราบอกว่าเจียงซันนั้นมีคนซิ่งนางไก่โอ้โหคนนิสัยสันดานเราที่เราดูเนี่ยบางคน36ปีถึงเปลี่ยนนะมันไม่ใช่เปลี่ยนง่ายๆนะบางทีมันมีเรามีสันดานพ่อสันดานแม่สันดานปู่เนี่ยมันติดตามมาห้อยมันนิสัยเลยโอ้โหมันจะเปลี่ยนแปลงมันยากเลยยิ่งมีเจอเลขศูนย์เยอะด้วยมีเจอเลขหนึ่งด้วยทิศด้วยมันเจอเลขสามด้วยหัวตื้อตื้อแบบเงียบด้วยมันก็ยิ่งใหญ่ยิ่งยากเลยเนี่ยบางทีเลขหกมันจะเป็นด้านลบเนี่ยคือว่าอยากจะเปลี่ยนคนอื่นเหมือนกับอะไรนะใจเราคิดมันใจที่เราคิดไม่ได้ดั่งใจนะบางทีเราเริ่มโมโหเอ๊ะทำไมคนนั้นเนี่ยสมมติว่าไอ้เนี่ยอันนี้อยากจะเปลี่ยนให้มันยังไงชีวิตอยากให้เราเปลี่ยนความคิดอยากให้เปลี่ยนอะไรเลยเอาไปเรียนอะไรนั้นฉันไม่ชอบเรียนฉันก็เรียนมาเยอะนะเขาก็รู้หมดแล้วแต่อันนี้ก็พยายามจะให้มาเอารหัสไปดูให้ก็ไม่เชื่อเพราะว่าบางครั้งคนเรามันอยู่ใกล้กันเราเห็นน้องชายก็คือน้องชายนั่นแหละมันไม่ใช่แต่พอมานั่งดูปุ๊บอันนี้มันก็เข้าท่าดีนะนี้มันก็ดีนะมันดีเขาหวังดีนะเขาอยากจะให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนอะไรหรือว่าสุขภาพเราจะได้ดีขึ้นอะไรขึ้นอะไรตลอดนี้เห็นไหมเลยรอบนี้คุณเอกเลยยอมอะไรสั่งให้ต้องมาเรียนค่าตั๋วเครื่องบินเอารถรับมาอะไรเนี่ยพ่ออะไรพ่อเลขหกเนี่ยคือว่าเลขหกเนี่ยต้องยอมกันซึ่งกันและกันและพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นเราเปลี่ยนตัวเราก่อนแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนลูกเปลี่ยนคนเอกเปลี่ยนคนอื่นมาเปลี่ยนที่ตัวเราปรับที่เราพอเราปรับปุ๊บคนรอบข้างเราอ่ะเขาจะปรับเองเหมือนกันเราแต่ไปอะไรนะไอ้ลมมันพัดมาตรงนี้มันพัดมาที่เราจะไปโทษพัดลมแล้วก็หลบพัดลมหน่อยก็ได้เราไปต้องไปอะไรนะอะไรลมเราต้องไปตามลมอ่ะอย่าไปอันนี้ลมอย่าไปทวนกระแสลมเราต้องอย่าไปทวนกระแสน้ำเราก็ต้องไหลตามน้ำมันจะสะดวกนะเราจะไปเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนสายลมอะไรเนี่ยมันลำบากเหมือนกันเห็นไหมคนเราต้องปรับที่ตัวเราแก้ที่ตัวเราไม่ว่าเราเจ็บเราโดนเจ็บเราเจ็บป่วยเราอะไรเนี่ยเพราะว่าเราแข็งไปเราอย่างนี้นี่เราถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราปรับตรงเราตัวเราแล้วก็ต่อไปความเจ็บความป่วยมันก็จะหายไปเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอะไรเมื่อวานนี่จะมาเรียนได้อีกข้อนึงนะทำไมถึงจะมาอ้วนทำไมคนอ้วนถึงจะป่วยคนที่อ้วนๆเนี่ยเพราะอะไรบ้างเพราะลมมันเยอะเกินไปลมอะไรลมขี้โมโหจะมาย้อนหลังทำไมช่วงหลังเราอ้วนจริงด้วยเรารู้สึกขี้โมโหเลยนะ
ไม่ได้นั่งไงจะมาว่าไม่มีใครเห็นความโมโหจะมาหรอกจะมาไม่แสดงออกให้เราเห็นแต่ไปถ้าไปถามพี่สาวนะตุ๊กที่โมโหไหมลองไปถามพี่สาวหรือไปถามอะไรนะใครที่อยู่ใกล้ๆอยู่ที่ว่าก้นกุฏิแจ็คเลยโอ้บางทีเราก็มีเหมือนกันนะเราไม่ได้เป็นอรหันต์บางทีโมโหขึ้นมาก็อ๋อเลยจะมาเรียนรู้แล้วต่อไปจะมาจะไม่ค่อยโมโหแล้วเพราะอะไรถ้าโมโหเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณนันมาน่าจะเป็นคุณเองนี่แหละว่าผู้บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาโมโหจะมาเห็นละมาตั้งแต่วันแรกครับนี่ก็บึ้น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 เหมือนกับบิ๊กไบค์นะอ๋ออันนี้เองนี่คนที่โมโหลมมันแรงลมมันเยอะกันไปมันจุกเลยแล้วมาไปอินโดนีเซียเนี่ยจะมาโอ้โหบางทีอารมณ์เสียหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเข้าใจเลยนะอ๋อนี่เลยไปแป๊บเดียวเราไปโมโหไปแล้วเหรออาจารย์ใช่นั่นแหละไปจะโมโหตื่นแล้วใช่ไหมเข้าใจเข้าใจไหมก็เนี่ยบางทีมันก็จริงนะสังเกตคนบางครั้งคนจีนเขาเรียกว่าเลยนะสนชี่ฟ้าฉายใช่ไหมสนชี่ฟ้าฉายสนชี่ฟ้าฉายบางทีมันต้องโมโหกันถึงจะอะไรนะฟ้าฉายฉายตัวไหนสนชี่ฟ้าฉายสังเกตไหมคนไอคนที่ไปท้องนี่มันต้องแกล้งอะไรนะโมโหกันไอ้เจ้าหนี้มันถือคืนถ้าไม่โมโหเจ้าหนี้มันก็ไม่ยอมคืนนะถึงใส่มันเป็นที่ได้ทำอะไรเพราะโมโหไปมองใครบาดเจ็บใครป่วยก็ตัวเรานี่แหละเป็นคนที่ชีพมันล้มมันอะไรมันอันนี้ไงเลยเข้าใจเลยทำไมหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่โมโหโมโหมากขึ้นไม่ได้โอเคได้ของไปแล้วให้ยอมรับซึ่งกันและกันนะต้องอันนี้เลขหกอีกอันหนึ่งลืมไปเพราะว่าด้านบวกเนี่ยไม่มีอะไรให้ไม่ได้เลขหกนี่บางทีเป็นคนที่ยอมรับคือว่าให้ได้หมดเลยยอมรับหมดเลยทำผิดก็ยอมรับทำถูกก็ยอมรับอะไรนี่โอเคต่อไปเลขอะไรต่อเลขแปดเลขแปดโอ้ดีเลขแปดเลขแปดเรากับใครจับใจใครไม่เราต้องเอาดูคนที่พี่น้องๆเราที่อยู่ข้างใกล้ตัวใกล้ตัวครับลองดูมีลงเลขแปดอ่ะเราต้องใครบ้างอะ อะไรนะคุณหมวยอ่ะคุณหมวยไม่เอาเรากับลูกเราถอดของลูกยังไม่ถอดอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะว่าจริงๆต้องแอบแอบถอดเจ็ดมาแล้วฮะเจ็ดไปแล้วไปแล้วเจ็ดไปตั้งแต่แรกละเหลือใช่สิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดแปดหนึ่งไม่มีสามกับสองลูกหนูเกิดหรือผ่านด่านลูกหนูเกิดสองก็ที่เราเขียนออกมาดูสิแล้วแม่กับลูกกับแม่กับลูกตรงนี้เท่าไหร่อันนี้หนึ่งแม่กับลูกแปดนี่แปดกับหกหกเก้ากับหกนี่ก็ได้เก้าแต่หกเท่าไหร่สิบสี่ห้า ยี่สิบหก ยี่สิบเจ็ดอันนี้ไปแล้วเมื่อกี้แล้วห้าเพราะแม่กับลูกนั่นก็อาจารย์ถ้าสมมติว่าบอกกันไปแล้วเรื่องนี้เราจะปรับไปเรื่อยๆนะคะไหนสมมติว่ามันเราบอกเนี้ยจับคู่อย่างเงี้ยแล้วมันได้เลขหนึ่งจะปรับไปเรื่อยๆมันมีได้เลขหนึ่งด้วยอ่ะไม่มีนะหนูจะบอกว่าหนูสิบหกหรือไม่สิบเอ็ดเป็นคนศูนย์น่ะรหัสเราไม่มีเลขศูนย์เราเอารหัสชีวิตมาเลยรหัสชีวิตนี้หนึ่งถึงเก้าไงหนึ่งถึงเก้าเนี่ยหนึ่งกับหนึ่งบวกกันหนึ่งกับหนึ่งบวกกันได้เท่าไหร่ศูนย์ล้านได้สองใช่ไหมมันไม่มีเลขหนึ่งไงหนึ่งกับปุ๊บไม่เขาเกิดแต่ถ้าอะไรนะเก้ากับหนึ่งบวกกันได้เท่าไหร่ได้สิบนี่มันไม่เกินสิบสองไงก็ดูสิบเนี่ยแต่ความสัมพันธ์ได้คู่มันมีสองหรือสิบสองต้องมีว่าแบบว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังต้องเอาไปบวกกับเราบวกกับพ่อแม่พี่น้องสามีลูกหรือว่าเจ้านายหรือว่าอะไรนะลูกน้องเราอะไรได้เข้าใจไหมใช่ค่ะมีใครทางคุณนงอ่ะทางคุณนงมีลูกมีเต้ามีอะไรไหมคุณเจนนี่มีไหมไม่มีค่ะมีอ่ะเราเป็นใครยังไม่ได้ถอดเลยโอ้ตายเลยลืมบอกว่าต้องถอดมาเหลือตอนนี้เหลือเลขสองเลขสามถ้าไม่มีเราก็จะจับปูใส่กระด้งอย่างนี้แหละเลขสามไปแล้วใช่ไหมเลขสามยังไม่มีต้องไว้ใจไม่เลขเจ็ดสิเลขเจ็ดมีละเจ็ดไปแล้วเลขเก้าไปแล้ว
เลสสี่เลขมีไหมว่าวันนี้เสร็จไปน่าดูเลยยังไงคะอาจารย์สองแม่ลูกอะไรนะสองแม่ลูกค่ะสองแม่ลูกอ่ะอ๋อแอบดูสองแม่ลูกอย่างนี้ความคิดบางครั้งต้องอดทนลูกกับความคิดกับความคิดเนี่ยลูกกับแม่เนี่ยสองคนเนี่ยบางทีมันจะอันนี้กันทุกทีเลยความคิดมันจะไม่ตรงกันมันสวนทางกันมันสวนทางกันนะเราเข้าใจไหมมันขัดกันทุกทีเลยลูกจะไปทางนี้ลูกจะทำอย่างนี้แม่ไม่ได้แม่จะไปทางนี้แม้แต่บางทีเรายกตัวแล้วกินอาหารลูกอยากกินอาหารญี่ปุ่นแม่ว่าอยากกินอาหารอีสานหรือว่าลูกอยากกินอาหารเกาหลีแม่อยากกินอาหารใต้หรือว่ามันคือว่ามันนั่งรถคันเดียวกันนะจะไปซ้ายจะไปขวาเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยความคิดบางทีมันจะไม่สมมติเราพูดเรื่องนี้เขาจะไม่ค่อยฟังหรือว่าอะไรเนี่ยมันความคิดมันคือว่ามันไม่ค่อยตรงกันมันจะขัดกันบางทีเราจะขัดลูกตลอดเลยลูกก็ชอบขัดเราตลอดเลยทำนองนี้บางทีเราก็เลยเครียดเลยอย่างเงี้ยทำไมคนเป็นลูกเนี่ยทำไมไม่ฟังอ่ะแต่ลูกก็ทำไมแม่ไม่ฟังหนูบ้างลูกก็อันนี้มันนี่แหละที่ว่ามันบางทีเราเครียดอะไรบางทีเกิดจากลูกก็มีส่วนนะบางทีถ้าดูเนี่ยบางทีเราเล่นหนึ่งเยอะเราเป็นคล้ายๆว่าแม่แบบไหนแม่แบบว่าแม่โบราณอ่ะแม่โบราณนี่ต้องอะไรนะชั้นหนึ่งคุณห้ามสองนะลูกเราเป็นอะไรต้องหรือไม่ต้องสองอ่ะค่ะจะค่ะค่ะจะค่ะเกิดรอบเลยแต่บางทีเขาค่ะหรือว่าอะไรเนี่ยเขายอมรับแต่ว่าในใจเนี่ยบางทียอมรับแบบว่าตัวเราไม่ขอไปทียอมรับไปทีเห็นไหมพอมันได้ห้าครบเห็นไหมเราต้องเขาโตไปแล้วเขาเป็นสาวแล้วเขา20แล้วเขาเกินอายุ18แล้วเขามีความคิดของเขาแล้วครับมันต้องปล่อยให้เขาอิสระนะบางทีเขาจะไปนู่นไปนี่เราจะปล่อยมันกล้าปล่อยนี่เป็นลูกสาวเป็นผู้หญิงจะออกบ้านออกไม่ได้เขาจะพยายามควบคุมคนไปไหนเราจะไปเรื่อยผู้หญิงบางคนเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันเป็นเลขสองน้ำหน้าใช่ไหมบางทีเขาไม่กลัวแล้วจะไปนู่นไปนี่ไปประจนภัยไปแล้วเราก็กลัวเป็นลูกสาวไปที่ไหนเราก็ไม่ให้ปล่อยให้แบบว่าขาดจากสายตาเลยมันกับลูกเลยนะลูกที่อยู่ในกรงเลยลูกก็อะไรแม่คนนี้ทำโตแล้วนะทำไมแม่มาอันนี้อันนี้การกระทำเห็นไหมบางทีความคิดการกระทำแต่เราต้องรู้สึกว่าเขาโตแล้วให้เขาเป็นตัวตนเขาให้เขาอิสระให้เขาไปหาประสบการณ์อะไรชีวิตอะไรก็ต้องปล่อยให้เขาไปไม่ต้องนี่แต่ต้องรู้เวลาไม่ใช่ปล่อยอุจจาระไปอันนี้ไม่ได้มันต้องมีจำกัดบอกถึงว่าจะออกกลับมาสามทุ่มถึงผู้หลักเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นสาวเป็นแซ่เนี่ยกลับมาดึกก็อันตรายไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อะไรอ่ะสามทุ่มนี่มันก็ยังเวลายังไม่ดึกอ่ะกลับมาตรงเวลาเลยนี่แต่ถ้ากลับมาตีสามตีสี่หรือว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งโอ้อันนี้เริ่มไม่ไหวละต้องคอนโทรลละทำนองนี้เลขห้านี่ใช่ว่ามันต้องอะไรนะรู้จักมีสัจจะรู้จักเวลาเราต้องคุมตัวเราเองได้ต้องคอนโทรลตัวเองถ้าเราคอนโทรลไม่ได้พ่อแม่ต้องมาคอนโทรลมันต้องควบคุมก็ดีตัวเลขเจ็ดเห็นไหมเลยนะแม่ก็ไว้ใจลูกลูกเราเนี่ยเป็นลูกที่ซื่อสัตย์ลูกกตัญญูลูกที่เชื่อฟังเรื่องที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ได้หรือว่าอะไรนะไว้ใจกันไม่เป็นไปไม่เกเรไม่เสียจิตติดไม่ไปพบเพื่อนไม่ดีอะไรเราไว้ใจลูกลูกก็อันนี้ลูกก็ไว้ใจแม่ว่าเนี่ยฉันจะไม่ไปแตะจังยาฉันจะไม่ไปเกเรใช่ไหมเลยก็อันนี้เราก็ต่างคนต่างมีความไว้ใจเชื่อใจกันมันก็เลยไม่มีปัญหาหกกับสิบโอเคดีอ่ะจะลืมของเลขพิเศษนะครับเนี่ยเลขพิเศษอ่ะที่ไหนเลขพิเศษใช่เดี๋ยวสรุปได้อะไรนะเขาเราสิบค่ะอาจารย์หกใช่ไหมค่ะอันนี้เท่าไหร่สี่อ่ะสิบค่ะไม่ลูกชายเลขอะไรลูกสาวค่ะลูกสาวสี่กับเก้าใช่ไหมค่ะสี่กับเก้ากับสี่หรือเปล่าเก้ากับสี่อันนี้เป็นหกนี่เป็นสี่นี่ก็เป็นสี่นี่ก็เป็นหกหกก็ใช่สิบห้าหกโอเคนั่นเลขสิบมาตัวอีกแล้วนะเลขสิบเลขหกนี่ก็โอเคเหมือนกันนะถ้าเป็นแม่กับลูกกันเนี่ยช่วยเหลือซึ่งรักกันช่วยเหลือกันอันนี้กันยอมรับซึ่งกันและกันถ้ามาดูเลขสิบแม่กับลูกที่จะมาว่าสี่กับสิบเนี่ยจะแน่นแฟนเนี่ย
บางทีถ้าเป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนเป็นอะไรซื่อเสริญเชียงซื่อไปว่าเลยเหมือนกับเราเคยไหมที่เป็นอะไรนะก่อนเราจะตายบางทีเราจะที่ทานจิตเราขอเป็นลูกของแม่ตลอดชีพไปอะไรหรือว่าเราจะเป็นของแม่ของลูกตลอดไปหรือว่าอะไรบางทีอธิษฐานจิตหรือว่าอะไรตั้งปณิธานไว้มีใครก่อนจากไปพบเนี่ยชาก่อนเลยนะอยู่เกิดมาอ้าวเป็นลูกพ่อเป็นลูกแม่กันนั่นไม่แน่เขาเป็นแม่เราเป็นแม่เขาหรือว่าจะมีชาติได้สิบในด้านบวกนี่คือว่าอะไรนะเอาอกเอาใจกันรู้จักเอาอกเอาใจกันนี่ไงแบบว่าโหลูกเราเนี่ยเอาใจเก่งน่าดูเลยตอนเป็นเด็กๆนะโอ้แม่ทำงานกลับมาแม่ข้าเหนื่อยนี่ดื่มน้ำชาสักแก้วหนึ่งชงกาแฟให้แก้วหนึ่งว่าอะไรนะโอ้โหเราดีใจมากเลยลูกเราเอาอกเอาใจแต่พอดีมันเริ่มมันโตไปละมันเป็นสาวเป็นแซ่เป็นอะไรปุ๊บละมันไม่เอามาเอาใจไม่เอาอกเอาใจแม่ก็ปวดทั้งเมื่อยนะก็เมื่อยก็มีเครื่องมือนวดนวดเองสิแต่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้แม่ปวดเมื่อยตรงไหนนวดให้มันรู้สึกจะเอาอกเอาใจมันจะลูกเราเหมือนกันเนาะเครียดอยู่ตอนนี้สอบเราไปบีบไปนวดให้โอ้ลูกเราก็ดีใจเลยหรือว่าเนี่ยเลขสิบเนี่ยพูดง่ายด้านบวกนี่คือว่าเอาอกเอาใจกันถ้าเป็นด้านลบเนี่ยไม่รู้จักเอาอกเอาใจกันตอนนี้อายุขาเท่าไหร่ละ11ค่ะ11อ๋อยังน้อยอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วอายุน้อยอยู่นี่เราต้องบางทีไอ้ลืมบอกไปไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเอาต้องดูอายุเอารหัสตัวนี้ก็ได้นะรหัสตัวนี้ก็ได้มาคูณมาบอกกันกับช่วงนี้นี่แหละบางครั้งเมื่อเขาตอนสมมติเขาอายุ10ขวบอยู่แสดงว่าเขาอยู่ระหว่างไว้ไหนวัยอายุ11ถึง20เราต้องเอารหัสตัวนั้นมาบอกตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรนะเราจะได้ปรับว่าอ๋อมีปัญหาตรงไหนอะไรทำนองนี้จะกับจะยกตัวอย่างของคุณแม่กับคุณลูกไหมคุณแม่คุณป๊อปเห็นไหมตัวนี้8ใช่ไหมตัวนี้7ใช่ไหมแต่คุณลูกเลข5เห็นไหมอันนี้เลข6เห็นไหมเป็นไงบ้างออกมาแล้วเห็นไหมแม่ตัวนี้450ประมาณ50หลับหรือเปล่าทุกอย่างเห็นไหม8เรารหัสตรงใบอะไรนะใบกลางคนกับของลูกใบอะไรนะใบกลางคนอันนี้ใบกลางคนใช่ที่จริงใบกลางคนใช่ไหมแล้วก็หรือว่าเอาไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าใบกลางคนเห็นไหม8กับนี่เป็น4อันนี้เป็น4เห็นไหมนี่เป็นเท่าไหร่10เป็น5 2 8กับ6 4 4 5อันนี้เป็น2 3 3ใช่แต่ถ้าเอา8เห็นไหมเอา8กับ7แล้วก็อันนี้ก็เลย8กับ6ใช่ไหมแปดกับหกครับแปดกับหกใช่ไหมบนแปดครับแปดอาจารย์หกกับหกอ่ะอาจารย์ที่หกกับหกอ่ะแม่ของแม่ตัวนี้ไงแปดกับเจ็ดไงแต่ของลูกอ่ะแม่อายุเท่านี้ไงใช่ครับอาจารย์แต่ข้างบนของหนูเป็นหญิงใช่ไหมใช่กลับกันใช่ไหมผมได้แปดแล้วหกครับแล้วหกใช่ไหมอันนี้ก็เป็น1617อันนี้ก็เป็น4ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น5อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่หกใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าโอ้โหบางทีเนี่ยตอนนี้เห็นไหมทำไมลูกกับแม่เนี่ยไปไหนไปด้วยกันเหมือนเงาเลยเพราะอาจจะมีเลขสี่เพราะจะเลขสี่ดูแลก็รับผิดชอบกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันบางทีบางเลขเนี่ยบางทีมันก็อันนี้อายุลูกอายุ10ขวบจะมาเลยมันอันนี้อยู่เราต้องเอาปีเราอายุปัจจุบันช่วงอายุ21ถึง40หรือว่า50ไปหรือว่าไงแล้วลูกเราอายุเท่าไหร่มาบวกกันได้ด้วยกันเข้าใจไหมจริงอันนั้นมันจะเป็นแค่ขั้นอะไรแอดวานซ์ไปหน่อยพูดแต่วงใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยยุ่งเลยนะยุ่งอย่างไม่ใช่ยุ่งหรอกมันเส้นมันลากได้นะอันนี้บางทีเราแค่เอาอะไรนะเอารหัสชีวิตนี่ก็พอละนะสิบตอนนี้10ขวบอยู่มันยังไม่โตเท่าไหร่นะต้องรอโตก่อนมันถึงจะมองเห็นแต่ก็เอาอกใจนะใช่ไหมเราก็เอาอกใจลูกหน้าดูเลยลูกก็บางทีก็โอ้โหเอาใจแม่ทำการโครงการบ้านวาดรูปหรือว่าอะไรดีไปด้านบวกอยู่เพราะว่าถ้าเป็นด้านเด็กๆอยู่เนี่ยมันก็สมมติจะเป็นด้านบวกเนี่ยแม่ก็ต้องเอาใจลูกรักลูกเหมือนลูกแหวนลูกกระนองลูกเทวดาลูกอะไรลูกก็โอ้โหแม่ตามใจหมดเลยเลยเราไปถามท่านผู้ชายลาบหมออันดับหนึ่งเนื้อเลิกเวลาเลิกออกเวลาต้องเลิกออกเวลาเลยแปดโมงฉันจะต้องไปตรงนี้เนื้อโอ้ไปดูแล้วดูยามแบบดีเลยข่าวเลยข่าวมาเลยใช่ไหมอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแล้วตรงเวลาเป๊ะเลยแล้วจ่ายเท่าไหร่ตอนข่าวในแสนถ้าออกธรรมชาตินี่เท่าไหร่ธรรมชาติก็ไม่กินเลยนะ
โอ้โหแต่ว่าลูกคนนี้ออกมานี่ต้องรวยแน่ลูกเทวดาลูกเทวดาเนี่ยนะออกประกบรถเบนซ์รับมาเลยเงี้ยมีรถเบนซ์มารับเลยเลยโอเค6นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมดีเป็นอะไรนะยอมรับซึ่งกันและกันโตมาแล้วนะนี่รักกันแบบว่าส่วนมากเลข6เลข10เลข4เนี่ยจะดีก็เหมือนกันนะเราดูเวลาดูยามมาคลอดมาเกิดเห็นไหมเรากับลูกนี่เป็นสมูครับสนิทกันจะแบบรักกันมากเลยอ่ะรู้สึกไหมจะประหยัดได้ไหมนะจะประหยัดก็ได้เลยนะแสดงว่าเห็นไหมบางทีดีนะที่แม่เป็นหมอดูได้แม่รู้เวลารู้อะไรด้วยโอ้มาเราตั้งแต่เขาเกิดมาเลยเราสร้างให้เขาแบบว่าอะไรนะอะไรฟ้าลิขิตอะไรนะลิขิตเนื้ออะไรที่เราพูดเลยคนกำหนดเลยจะเท่าฟ้าลิขิตคนกำหนดเลยจะเท่าฟ้าลิขิตอันนี้ลิขิตฟ้านี่เลยก็ซึ่งมานาตนซึ่งมานาตนอะไรใช่ใช่ใช่มันต้องมีอะไรนะถ้าพระท่านบอกว่าต้องมานะต้องอุ้มมานะกับฟ้าลิขิตไม่มันต้องกลับกันเลยนะลิขิตฟ้าหรือว่าจะสู้คนกำหนดเพราะว่าใช่ลิขิตฟ้าคือให้ข้อตามปกติใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่คุณกำลังกำหนดใช่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 ต้องกลับกันเลยแล้วต้องกลับกันใช่แต่ว่าแต่มีคนไม่มีคนน้อยมากอ่ะใช่ไหมจะแบบว่าส่วนมากคนจะตามเวรตามกรรมไม่มีคนไม่มีคนกำหนดใช่แต่เพราะว่าที่กำหนดได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่มีกำลังกำลังไปหาสินทงสินแสแล้วไปหาหมอโอ้โหดูดิข้อธรรมดาเนี่ยหมื่นเดียวแล้วไปจ้างหมอกับเวลาเป๊ะๆเนี่ยเป็นแสนนะแสดงว่าคนนี้ก็ไม่ธรรมดาดิไอเด็กที่จะมาเนี่ยคือว่าโอ้โหเทวดาส่งมาเลยเลือกเกิดได้เพราะว่าไม่ใช่เลือกเกิดไม่ได้ต้องมาลงในท้องคนนี้ต้องออกมาแบบว่าเวลาสวยมากๆเลยเป็นไปได้ไหมอาจารย์มันเหมือนกับบุญของเด็กด้วยบุญใช่ใช่ใช่ถูกด้วยถูกด้วยถูกด้วยไม่ทราบว่าถามอาจารย์ด้วยมันบุญกำหนดใช่ล่าสุดเนี่ยจะมาไปห้วยปากกั่งมีครอบครัวหนึ่งจะมาก็นั่งข้างๆหลวงพ่อพระเจ้าก็นั่งตรงนี้เสร็จแล้วนะมีเด็กคนหนึ่งเขายายใหญ่วะใหญ่นะเราอังเปาไปถวายพระเด็กมันอายุ6-7ขวบเอาไปเรื่องของใครอะไรนะยายก็เฮ้ยกล้องกลางประเทศนี่เด็กมันอายุ7ขวบมันก็ไม่เคยรู้นะแต่หลวงพ่อเนี่ยหลับตาหรือว่าอะไรถ้าเห็นแหละโอ้ไอเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะดีไม่ดีมันเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแม่ของแม่ทับเป็นระดับอันนี้นะมันหลวงพ่อเนี่ยมันคลอดมาในปุ๊บเนี่ยรถเบนซ์ออกไปรับนะอะไรเนี่ยมันคล้ายๆเป็นแม่ของแม่ทัพนะแล้วมาเห็นพระเนี่ยพระนี่ก็รู้อยู่ว่าแต่เขาหลวงพ่อเลยพูดกับญาติเขาว่าโอ้เด็กเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานั่นในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นผู้กำกับผู้พันผู้อะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยหลวงพ่อก็เลยก็ว่าโอ้ต้องดูแลให้ดีๆนะเด็กคนนี้เป็นเด็กคล้ายๆมีบุญมาเกิดอะไรตรงนั้นนั่นแหละพอจะมาเห็นโอ้หลวงพ่อท่านแบบว่าวิญญาณอย่างรู้เด็กคนนี้ว่าอดีตชาติเป็นยังไงเนี่ยหลวงพ่อที่พบโจกอะไรที่วัดไปประกังเนี่ยบางทีท่านดูคนเนี่ยท่านไม่ได้ดูแค่ตาเนื้อท่านดูตาข้างในด้วยนั่นการคนที่มีไรค่าทั้งหลายเนี่ยสามารถดูคนดูด้วยตาภายในและโดยดูด้วยอย่างโอเคเลข10พอแล้วเนาะค่ะต่อไปมีเลข3เรา3นะมี3กับเหลืออะไรนะตอนเนี้ยหมดแล้ว10ไปแล้ว3กับ2 3กับ2นี่อะไร1และ3กับ2 2 1ใช่1กับ2เป็นเท่าไหร่เป็น3 1กับ1เป็น2 1กับ1เป็น2เป็น3สมมติ2กับ1เนี่ยไม่ค่อยออกเลยนะทุกทีเลยบวกทุกทีจะเป็นสุดท้ายเลยแล้วก็จับอะไรใส่ไปก็แล้วกันเพราะว่าเลข3เลข2เนี่ยมันไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นี่3เนี่ยถ้าบวกกันเนี่ยก็คือว่าด้านบวกก็คือว่าคุยกันรู้เรื่องพูดคุยกันรู้เรื่องเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าสื่อสารกันเป็นพวกเพื่อนๆคุยกันรู้เรื่องแต่ด้านลบเนี่ยส่วนมากเพื่อนเนี่ยเราคบเพื่อนเราไปเพื่อนไปกินข้าวกันไปอะไรกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเลยนะเรื่องอะไรนะพอดีบางครั้งเป็นเพื่อนกันอะไรเราคุยกันตอนไม่เมาเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเขาเมามาปุ๊บโอ้โหอะไรอยู่ข้างในเนี่ยออกมาหมดเลยอะไรนะลำ
เลิกกันอะไรกันโอ้โหอันนี้จะคุยอะไรแบบว่าไม่มีอะไรที่คุยไม่ได้ได้สามนี่ต้องมาเปิดอกเปิดใจมาคุยกันนั่งเจรจาคุยกันเป็นเพื่อนกันด้วยกันส่วนมากจะเป็นระดับเพื่อนนะเป็นเพื่อน